ผู้ประกอบการส่งออกได้ประเมินแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ความผันผวนของค่าเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะยังเป็นปัจจัยกดดันให้การส่งออกติดลบต่อเนื่องนายนพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกในเดือนกรกฎาคมซึ่งมีมูลค่าลดลงร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยตลาดหลักส่วนใหญ่ยังคงติดลบทั้งญี่ปุ่นจีนและยุโรปแต่มีตลาดที่ขยายตัวได้ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและสหรัฐสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรส่วนสินค้าที่หดตัวก็คือเคมีภัณฑ์และข้าวส่วนแนวโน้มในระยะต่อไปคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะความได้เปรียบของสินค้าจีนจากการลดค่าเงินหยวนประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องอาจทำให้การส่งออกในช่วง5เดือนที่เหลือของปีนี้มีโอกาสติดลบร้อยละ 4.5 ถึง 5จึงอยากเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ผลักดันยุทธศาสตร์ Trading Nation อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเร่งพัฒนาผลิตภาพของเกษตรกรไทยส่งเสริมศักยภาพ SME ลดต้นทุนโลจิสติกและผลักดันการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว